สวัสดีครับผมแบชินนท์ครับเย้คลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศโลกขายเสื้อนะครับผมเมื่อสัก 2-3-4 ปีที่แล้วผมเคยทำเสื้อหน้าตัวเองขายนะครับแล้วขายหลายปีเลยครับแล้วคราวนี้เผอิญจะโลแล้วน่าจะทำล็อตใหม่นะครับแต่นี้เผอิญมันมีของเก่าเหลืออยู่ก็เลยใช้ช่องทางใน YouTube เนี่ยประกาศขายเสื้อนะครับเสื้อของผมเนี่ยออกมามีทั้งหมด3แบบนะครับรายแรกก็คือจะเป็นหน้าผมนะครับครึ่งตัวนะครับอันนี้หน้าตาแบบโรคจิตหน่อยนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นหน้าผมเองนะฮะไม่รู้เหมือนหรือเปล่านะฮะก็มีเย่เฮลแล้วก็สะพายกีตาร์สีชมพูหัวตัดนะครับเขียนว่าซินโดมตรงนี้นะครับเป็นตัวการ์ตูนนะครับรายที่2จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบว่าเห็นกางเกงบ็อกเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ชูมือนะครับหน้าตาก็จะมันๆหน่อยนะครับอันนี้คือรายที่2นะครับผมแล้วก็รายที่3จะเป็นเยเฮลอันนี้ทำออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับให้รู้ว่าเป็นเนี่ยเป็นคำของที่ผมใช้ประจำนะครับเยเฮลอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีทั้งหมด3ลายนะฮะตอนนี้มันเหลือประมาณสัก20ตัวนะครับก็อยากจะมาแนะนำกันเป็นลายแรกที่ออกมานะครับก็คือมันจะเหลือน้อยมากมันจะเหลือไซส์ M นะครับนี่คือไซส์ M ไซส์ M นี่ก็คือตั้งแต่เด็กนะครับยันผู้หญิงที่ตัวไม่ใหญ่มากนะครับใส่ได้แน่นอนนะครับเด็กผู้ชายตั้งแต่ม.ต้นถึงม.ปลายเนี่ยใส่ได้แน่นอนครับไซส์ M ไซส์ M เนี่ยถ้าเทียบกับเสื้อผมเนี่ยขนาดมันจะเล็กกว่าเสื้อปกทั่วไปนิดนึง M ของผมเนี่ยก็คือไซส์ S ของทั่วไปนะครับว่าใส่ได้แน่นอนนะครับเหลือตัวเดียวนะสีดำนะเหลือตัวเดียวอันนี้ไซส์ M นะครับผมใส่ได้แน่นอนผู้หญิงผู้ชายนะฮะที่ไม่เกิดไม่อ้วนมากอย่างผมเนี่ยสูง170หนัก80ค่อนข้างอ้วนนะครับอันนี้คือใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับ M แล้วก็เหลือไซส์ L ตัวนึงไซส์ L นี้ผมใส่ได้นะไซส์ L อันนี้คือใส่ได้ผมใส่ได้นะผมลองใส่แล้วอันนี้เป็นสีดำนะครับก็คือไซส์ L แต่ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าตัวนี้มีลายเซ็นของพี่เสกโลโซนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมอยู่สังกัดค่ายเพลงของเขาแล้วก็แอบให้เขาเซ็นไปตัวหนึ่งนะฮะก็คือเนี่ยเขียนเลยเสกโลโซนะครับก็อยากเอามาขายเหมือนกันสำหรับผู้ที่สนใจชื่นชอบตัวผมแล้วก็พี่เสกนะฮะเผื่อจะได้2อย่างไปนะครับผมอันนี้ไซส์ L เหลือตัวเดียวL จริงๆมันก็คือของผมก็คือเท่ากับ M ชาวบ้านนะครับแล้วก็มีสีขาวเนี่ยเหลือแค่2ตัวจะเป็นไซส์ใหญ่เลยฮิปฮอปเลยสำหรับคนที่แบบว่าชาวฮิปฮอปใส่เสื้อแบบโค้งๆเนี่ยใส่ได้แน่นอนสีขาวนะฮะอย่างนี้สีขาวนี้อันนี้เหลือ2ตัวนะสีขาวไซส์ใหญ่อ้อเหลือไซส์ M อีกตัวนึงไซส์สำหรับผู้หญิงนะครับเหลือไซส์ M สีขาวเหลือไซส์ M ตัวนึงแล้วก็2 XL อีก2ตัวนะครับก็คือโคร่งไปเลยนะครับอ่ะลายแรกจบไปลายที่2เนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะลายที่2ก็คือลายนี้นะครับเหลือจะเหลือไซส์ M 4ตัว L 5ตัวแล้วก็2 XL อันนี้คือ2 XL นะ2 XL อีก2ตัวนะครับผมโอเคต่อไปจบที่ลายที่3ลายที่3เนี่ยจะเหลือ M 1ตัว L 1ตัวแล้วก็ XL 2ตัวนะครับนะเหลือไม่เยอะแต่ละลายนี่เหลือไม่เยอะเลยลายยิ่งลายแรกยิ่งเหลือน้อยเลยแต่ว่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่เสื้อให้ดูว่ามันจะใส่ได้ไหมเอาง่ายๆเลยไซส์ M เนี่ยผมใส่ไม่ได้ยังไงผมก็ใส่ไม่ได้ผมต้องผอมกว่านี้ผมถึงจะใส่ได้สำหรับไซส์ M นะคราวนี้ผมจะลองใส่เสื้อไซส์ L XL แล้วก็ 2XL ให้เพื่อนๆดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นเบอร์ L นะครับผมเบอร์ L ก็ใส่ได้นะครับขนาดผมอ้วนหนัก80ผมยังใส่ได้เลยนะครับสำหรับเบอร์ L ก็ใส่ได้ครับก็ไม่ได้แบบฟิตมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผอมกว่า80เนี่ยใส่แล้วน่าจะโอเคนะครับอ่ะต่อมานะฮะอ่ะต่อมาเป็นไซส์ XL นะครับอันนี้ก็จะสบายตัวหน่อยสำหรับผมใส่นะฮะโอเคครับต่อมาเป็น 2XL นะครับอันนี้ก็คือสบายเลยสำหรับคนอ้วนอย่างผมนะฮะใส่แล้วแบบใส่นอนได้เลยอะครับฮิปฮอปนะฮะฮิปฮอปตัวโค้งๆหน่อยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ
เพื่อนๆที่สนใจนะครับเสื้อของผมก็ติดต่อได้ทาง Facebook นะเลยนะครับผมก็คือของมีน้อยมากอย่างที่บอกว่ามีประมาณ20ตัวนะครับยังไงก็สำหรับคนที่ชื่นชอบจริงก็ยังไงก็อุดหนุนสินค้ากันได้นะครับไม่คือไม่ทำแล้วนะครับก็คือหมดรุ่นไปเลยก็จะทำเป็นแบบใหม่ขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานทุกช่องทางแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yeah!